ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ห้องสมุดหลังไมค์กับความพยาบาทตอนที่11ค่ะคุณจิตรินคะเป็นยังไงบ้างคะตอนที่แล้วครับย้อนความกันสักเล็กน้อยนะครับตอนที่แล้วนี่ฟาบิโอของเราที่ปลอมตัวเป็นท่านเขาคอนเต้อยู่นะครับก็ไปพบปะพูดคุยกับกิโดเฟอร์รารี่เพื่อนเก่าเพื่อนเก่าแต่เพื่อนเก่าไม่รู้หรอว่าเนี่ยเป็นฟาบิโอก็นึกว่าเป็นเขาคอนเต้ก็คุยกันไปคุยกันมาโอ้ยไปมาท่านเขาคอนเต้นี่เหมือนจะเอาทรัพย์สมบัติมาเพิ่มเติมให้เพราะว่าเป็นเหมือนเป็นเพื่อนเก่าของฟาบิโอเนาะคราวนี้กิโดเฟอร์รารี่ก็เลยโอ้โหเนื้อเต้นเลยต้องไปบอกนินนาแล้วว่ามีคนจะเอาสมบัติมาให้เนื้อเรื่องก็อยู่ประมาณนี้แหละครับว่าท่านเขาคอนเต้ก็คือฟาบิโอนะครับกำลังจะได้กลับเข้ามาในบ้านของตัวเองอีกครั้งหนึ่งแล้วตื่นเต้นแทนนะเนี่ยเพราะว่าจะได้ไปเจอกับแม่นินนาสุดที่รักของฉันตอนนี้น่าจะไม่ใช่แล้วครับ เห็นท่าแท้หมดแล้วแต่ว่าอย่างน้อยๆนะก็ได้เห็นท่าแท้ของกิโดเฟอร์รารี่เพื่อนเก่าเพื่อนแก่เพื่อนรักหักเหลี่ยมโหดนะคะเพราะฉะนั้นนี่ต้องไปเจอกับแม่นินนาจึงสงสัยว่าก็ไม่ต้องสงสัยคือเรียกว่าไม่ต้องสงสัยอะไรอีกแล้วนะคะก็ต้องหักเหลี่ยมโหดด้วยกันแง่ๆเลยแต่อย่างไรก็ตามนะคะว่าฟาบิโอโรมานีก็ถือว่าเขาแสดงได้แบบต้องได้ออสการ์ใช่เสื้อผ้าหน้าผมเนาะวิธีการพูดเอ่ยการลักษณะท่าทางการเดินการจับของโอ้โหสมบทบาทสุดๆและถ้าจะว่าไปกีโดก็ไม่ได้มีท่าทีว่าจะสังเกตอะไรมากมายด้วยนะเขาไม่ได้สงสัยอะไรเลยอ่ะใช่คืออย่างน้อยเขาก็คิดว่าคงจะไม่ใช่ฟาบิโอหรอกเพราะเราฝังมาเราไปงานศพเขามาตอกฝาโลงเรียบร้อยสบายใจน่าจะเป็นไปได้ใช่แหมที่ไหนได้ผีลืมหลุมเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะความพยาบาทงานแปลของแม่วันพระยาสุรินทร์ทราชาค่ะแล้วก็งานเขียนของมารีคอเรลลี่นะคะก็มาถึงตอนที่11ค่ะเรื่องราวมันก็จะเข้มข้นแล้วก็มีแบบหักมุมแล้วก็มีความตื่นเต้นนะคะคือในฐานะที่เราเป็นคนฟังไม่ต้องพูดถึงความรู้สึกของฟาบิโอค่ะว่าถ้าเขาจะไปเจอกับแม่นินาเนี่ยเขาจะรู้สึกอย่างไรใจคงแบบเต้นตึกตักตึกตักตึกตักเลยนะเราเองก็ตึกตักเหมือนกันแม้ว่าจะตึกตักไม่เท่ากับฟาบิโอตึกตักเพราะว่าอยากรู้เรื่องของฟาบิโอนี่แหละเอาละค่ะคุณผู้ฟังคะถ้าพร้อมแล้วเราตามไปเลยนะคะครั้นเฟอร์รารี่ไปแล้วฟาบิโอก็ทำธุระต่างๆซึ่งพึงทำเพื่อให้คนทั้งหลายในเมืองเนเปิลส์นับหน้าถือตามมากขึ้นในวันนั้นเขาได้จ้างคนใช้คนหนึ่งชื่อวินเซนโซฟรัมมาวินเซนโซฟรัมมานี้เป็นคนที่มีกิริยามารยาทเรียบร้อยใจคอซื่อสัตย์กตัญญูต่อคนเป็นนายนักและข้อสำคัญก็คือไม่เป็นคนปากบอนเก็บความนี่ไปพูดโน่นเก็บความโน่นมาพูดนี่ซึ่งเรื่องนี้ฟาบิโอมีความพอใจมากในคนใช้คนนี้โดยเหตุที่เป็นคนคงแก่เรียนในจรรยาบ่าวจริงๆพอรับการมอบธุระหน้าที่ให้กับวินเซนโซเรียบร้อยแล้วฟาบิโอก็เหลียวดูนาฬิกาเวลาช่างแล่นเร็วประดุจมีปีกบินโบยได้พอจวนถึงเวลากำหนดที่นัดไว้กับเฟอร์รารี่ในตอนบ่าย
ฟาบิโอก็จัดแจงลุกขึ้นเดินออกจากโฮเทลไปทั้งบ้านเฟอร์รารี่บ้านของเฟอร์รารี่นั้นฟาบิโอรู้จักมานมนานครั้งโบราณเขาไม่จำเป็นที่จะต้องดูตำบลบ้านซึ่งแจ้งอยู่ในนามบัตรเมื่อก่อนที่จะแต่งงานฟาบิโอได้เคยมีเวลามีความสุขอยู่ที่นี่หนึ่งถ้าไม่มีธุระอะไรจะทำเขาก็จะเอาหนังสือดีๆมานอนอ่านเล่นหรือมิฉะนั้นก็มานั่งดูกิโดเฟอร์รารี่เขียนรูปเขียนเขาเขียนอะไรต่ออะไรและรูปเหล่านี้ฟาบิโอนี่แหละช่วยเอื้อเฟื้อซื้อไปทิ้งไว้ที่บ้านก็หลายรูปพอไปถึงบ้านฟาบิโอก็เคาะประตูเรียกจากนั้นประตูก็เปิดออกกิโดเฟอร์รารี่เปิดรับฟาบิโอด้วยความรีบร้อนตะลีตะลานเอาเชิญเข้ามาข้างในเชิญบ้านช่องไม่สู้จะเรียบร้อยแต่หวังใจว่าท่านจะไม่ถือนะด้วยไม่ใคร่จะมีแขกเหลือไปมานานมาแล้วเอาเนี่ยระวังขั้นกระไดหน่อยนะท่านเต็มทีที่ตรงนั้นมันมืดนักมืดยังกะเข้าถ้ำคนมาสะดุดจะคอหักตายเสียนักต่อนักแล้วบ้านคนจนจะเอาดิบดีถึงไหนแต่ได้เพียงนี้ก็ประเสริฐแล้วกิโดพูดไปพรางหัวเราะไปแล้วก็นำฟาบิโอมาทางระเบียงอันมืดแล้วก็เข้าไปในห้องโถงซึ่งเคยทำการเขียนของเขาชำเลืองดูปราดเดียวก็เห็นได้ทันทีว่ากีโดคงมิได้นำพาห้องนี้นานแล้วข้าวของวางทิ้งเกลื่อนกราดแต่จัดลำดับเพื่อที่จะรับรองฟาบิโอในคราวนี้ฟาบิโอก็คิดในใจว่าอย่างเพียงนี้ถ้าธรรมดาจะเพียงไหนเขาเห็นโต๊ะใหญ่กลางห้องมีที่ดอกไม้ใหญ่ตั้งอยู่อันหนึ่งในนั้นมีดอกไม้งามๆประดับประดาอย่างประณีตด้วยฝีมือช่างอย่างดีฟาบิโอนึกสังหรณ์ในใจว่าคงไม่ใช่ฝีมือคนอื่นที่ไหนหรอกคงเป็นฝีมือภรรยาของเขานี่แหละมาทำให้ส่วนในการเขียนนั้นไม่เห็นว่ากีโดจะได้เขียนรูปต่อไปอีกเลยเห็นแต่ก่อนอย่างไรก็คงค้างอยู่อย่างนั้นเขาจำได้ดีทุกสิ่งทุกประการในตอนเช้านั้นกีโดเฟอร์รารี่สวมเสื้อดำแต่ครั้นเวลาเย็นสวมเสื้อกำมะหยี่ดำและมีดอกกล้วยไม้ติดรังดุมดูสวยเก๋พิลึกฟาบิโอยอมว่ากีโดดูดีมากในวันนี้ออกนึกเชื่อเอาเป็นแน่ว่าถ้าผู้หญิงเกียจคร้านหน่อยๆหาความเพลิดเพลินนิดๆถ้าได้เห็นกีโดก็คงจะงวยงงหลงด้วยรูปร่างแล้วก็หน้าตาของเขาฟาบิโอก็เลยพูดส่วนของความคิดนี้ออกมาดังๆว่าท่านนี่ไม่ใช่แต่เป็นช่างเขียนอย่างเดียวซินยอร์เฟอร์รารี่ท่านกีโดได้ฟังก็ถึงกับอายหน้าแดงยิ้มแหมท่านก็อยู่ข้างจะยอมากเกินไปแต่ก่อนที่จะลืมเสียฉันต้องบอกกับท่านว่าฉันได้กระทำตามคำสั่งของท่านแล้วนะเรื่องเคาเตสโรมานีเหรอก็อะไรซะอีกเล่ามีความดีใจและประหลาดใจของหล่อนเหลือที่จะพรรณนาด้วยปากได้
น่าดูกิริยาอาการของหล่อนที่พอใจในของกำนันนั่นนี่ท่านหวังแคร์คนอื่นอีกหรือเปล่าเนี่ยไม่ทราบแน่ว่าจะมีใครมาบ้างหรือไม่มาแต่ว่าท่านใดนั้นได้ยินเสียงกระดิ่งดังกระเฟอร์รารี่พูดค้างแล้วก็ขอโทษแล้วก็รีบวิ่งไปเปิดประตูรักฟาบิโอลุกขึ้นจากเก้าอี้แล้วก็ทราบทีเดียวว่าใครกำลังมาฟาบิโอระงับใจระงับเส้นประสาทเขากดแว่นตาดำให้กำชับตาให้ดีเสียงฝีเท้ากิโดเฟอร์รารี่ขึ้นบันไดมาและได้ยินเสียงฝีเท้าเบาๆตามมาด้วยได้ยินเสียงกระซิบในทันใดนั้นกิโดก็เปิดประตูกว้างออกและกระทำกิริยาอย่างเรียบราบราวกับว่าเปิดประตูรับนางพญาได้ยินเสียงสายแพรได้กลิ่นหอมฉุยและแล้วฟาบิโอก็ได้เจอหน้ากับนินนาภรรยาของเขาหล่อนช่างสวยบาดตาที่กระไรฟาบิโอยืนมองตะลึงอยู่ราวกับเมื่อตอนที่เขาเห็นหล่อนในคราวแรกเครื่องแต่งตัวนั้นล้วนแต่ดำและมีผ้าย่นดำคลุมหน้ายิ่งแต่งตัวอย่างไว้ทุกข์และกิริยาเหงาง้อยยิ่งทำให้เธอดูงามมากขึ้นเขานึกในใจว่าแม่ไม้สาวสวยนี่สวยอย่างนี้ฟาบิโอผู้เป็นสามีของหล่อนที่ถึงแก่กรรมยังรู้สึกออกรักรักในท่าทางของหล่อนนินนายืนหยุดอยู่ตรงประตูสักครู่หนึ่งเธอยิ้มแล้วก็หันมามองดูฟาบิโอพลางว่าฉันคิดว่าฉันผิดตัวไม่ได้โดยแท้นี่ดิฉันพูดกับท่านเขาเซซาเรโอริว่าไม่ใช่หรือคะข้าพเจ้าพยายามที่จะพูดแต่พูดไม่ออกปากแห้งด้วยความตื่นเต้นคอหอยตันด้วยความแค้นและเสียใจมากได้แต่ก้มศีรษะกระทำคำนับแทนคำรับหล่อนเดินเข้ามาใกล้ยื่นมือออกให้สัมผัสทั้งสองข้างซึ่งเป็นกิริยาอันข้าพเจ้าเคยชอบมากดิฉันชื่อคาวเตสโรมานีฉันได้ทราบจากซินยอร์เฟอร์รารี่ว่าท่านจะมายังออฟฟิศบ่ายวันนี้เพราะฉะนั้นดิฉันจึงอุตส่าห์มาถึงนี่เพื่อที่จะแสดงความขอบคุณในของซึ่งกรุณาให้แก่ดิฉันนั้นเพชรพลอยเหล่านั้นช่างงามนี่กระไรดิฉันยังไม่เคยเห็นงามไปกว่านี้เลยขอท่านจงอนุญาตให้ดิฉันขอบใจในการที่ให้นี้โดยเต็มที่เถอะค่ะข้าพเจ้าจับมือทั้งสองข้างที่ยื่นมานั้นบิดหนักจนรู้สึกว่าแหวนที่หล่อนสวมอยู่นั้นกดเนื้อจนบู้แต่หล่อนเป็นคนชาติเด็ดลูกชาติลูกตระกูลหล่อนจึงไม่ร้องโวยวายพอข้าพเจ้าได้สติขึ้นมาก็ตั้งต้นจะต่อการซึ่งได้เริ่มมาแล้วนั้นไปอีกอ
ตรงกันข้ามซะอีกแมดามความชอบจะต้องจากฉันจึงจะถูกเพราะให้เกียรติยศในข้อที่รับของถึงแม้ว่าเป็นแต่เล็กน้อยเท่านี้ขอให้เชื่อเถอะว่าฉันมีความทุกข์ด้วยในข้อที่แม่มีความทุกข์ถ้าหากว่าสามีของแม่ยังมีชีวิตเพชรพลอยเหล่านี้คงเป็นของแม่วันยันค่ำฉันมีความเหิมใจมากเมื่อคิดที่คนอย่างแม่จะรับของจากมืออันไม่คู่ควรอย่างมือของฉันในขณะที่ฟาบิโอพูดเขาก็เห็นสีหน้าภรรยาของเขาซีดสลดลงไปทันทีสะดุ้งเยือกและมองดูตะลึงอยู่หล่อนค่อยๆชักนิ้วออกไปจากมือของฟาบิโอฟาบิโอไปยกเก้าอี้มาตั้งให้หล่อนนั่งแล้วเขาก็นั่งลงใกล้ๆหล่อนนินนายังคงจ้องหน้าฟาบิโออยู่ไม่วางตาส่วนกีโดนั้นกำลังวุ่นในการจัดเอาน้ำชาออกมาเลี้ยงดูพอครั้นตั้งจานขนมและจานผลไม้เสร็จแล้วกีโดก็หันหน้ามาหัวเราะตกหลุมกิโดหันหน้ามาพูดแก่ฟาบิโออย่างสนุกขอให้ท่านพึงเข้าใจเถอะว่าเรารู้กันคิดแปลนี้ไว้ดักท่านมาทำกับฉันด้วยกันคิดทำให้ท่านประหลาดใจเล่นอย่างนั้นแหละท่านอยากไม่บอกกำหนดว่าจะไปเยี่ยมท่านเขาเตสเมื่อไหร่และทั้งเจ้าหล่อนก็ดิ้นรนอยากจะมาพบมาปะให้ได้ในวันในพรุ่งฉันจึงคิดจัดการให้มาพบกันที่นี่ซะเลยมีอะไรดีกว่านี้ไปอีกเหรอท่านคอนเต้ไอ้รับสารภาพซะดีๆเถอะว่าท่านเป็นคนคุยสนุกมากสนุกมากแน่ละสิฉันเป็นคนคุยสนุกมีใครบ้างที่จะไม่เป็นคนคุยสนุกในต่อหน้าความสาวและความสวยเช่นนี้อันหนึ่งท่านเคาเตสโรมานีให้เกียรติยศชั้นเอกอุกที่จะกระทำซึ่งความคุ้นเคยในระหว่างทุกข์เพราะฉะนั้นฉันต้องแสดงตัวไว้เป็นคนช่างคุยถ้อยคำเหล่านี้ทำให้สีหน้าภรรยาของฟาบิโอคือนินนามีความสลดแล้วก็ดูโศกลงทันทีหล่อนถอนใจใหญ่พรางว่าคิดก็เศร้าใจเมื่อนึกถึงฟาบิโอถ้าฟาบิโอยังมีชีวิตอยู่คงจะยินดีรับรองท่านถนัดเขานับถือยำเกรงบิดานักแล้วนี่ท่านก็เป็นเพื่อนของบิดาโธ่น่าเสียใจแล้วก็น่าใจหายอะไรเห็นกันอยู่หลัดๆประเดี๋ยวสิก็ได้ข่าวว่าเสียแล้วความเศร้าใจเห็นจะฟังอยู่ในหัวใจของดิฉันไม่รู้หายค่ะเมื่อว่าดังนั้นแล้วน้ำตาก็ซึมออกมาอยู่เต็มหน่วยตาทั้งสองข้างข้อนั้นไม่ทำให้ข้าพเจ้ามีความประหลาดใจเลยสักนิดเดียวเพราะว่าธรรมดาผู้หญิงมักนึกจะให้น้ำตาไหลเมื่อไหร่น้ำตาก็ต้องไหลเมื่อนั้นอาศัยหัดแต่ทีแรกๆเสียหน่อยๆภายหลังเรียกเมื่อไรก็มาพวกผู้ชายเราน่ะสิโง่ไม่รู้จักจะเรียกน้ำตาอย่างไรครั้นเห็นน้ำตาเข้าเมื่อตัวของตัวเองทำไม่ได้แล้วก็เชื่อเอาเป็นจริงลงนึกสมเพชปลอบโยนด้วยประการต่างๆผู้หญิงไม่ใช่เล่นนะฟาบิโอชำเลืองดูเฟอร์รารี่แล้วก็หันมาชำเลืองดูภรรยา
ท่าทีของกีโดนั้นดูไม่สนิทเท่ากับนินนาจากนั้นฟาบิโอก็หันมาพูดกับนินนาว่าบุษาหักอกหักใจเสียบ้างเถอะมาดามแผลแห่งความทุกข์ซึ่งเกิดในหัวใจของคนสาวและสวยอย่างแม่นี่คงหายเร็วพูดส่วนตัวแล้วตัวฉันเองก็มีความเศร้าโศกมากในเรื่องที่สามีของแม่ถึงแก่กรรมแต่ฉันขออ่อนวอนให้แม่ลืมเสียบ้างซึ่งความโศกโศกไปใช่ว่าท่านผู้ถึงแก่กรรมแล้วจะคืนมีชีวิตได้ก็เปล่ามีแต่จะทำให้สังขารร่างกายทรุดโทรมลงไปเท่านั้นชีวิตของแม่ยังอยู่การที่ล่วงแล้วควรจะปล่อยให้เป็นแล้วไปคิดสำหรับวันข้างหน้าไหมจงความสุขและความสบายไปเบื้องหน้ามีแก่แม่ดังได้มีมาแล้วในปางก่อนนินนายิ้มทันทีน้ำตาของหล่อนเหือดหายไปราวกับน้ำค้างในเวลาเช้าอย่าเมื่อต้องความร้อนของดวงอาทิตย์ดิฉันขอบใจท่านมากในข้อที่คิดให้ดีคอนเต้ตะวันแห่งความสุขของดิฉันจะตั้งต้นก็เมื่อท่านกรุณาให้เกียรติยศไปเยี่ยมเยือนถึงบ้านมานะคะท่านมานะคะเชิญมานะคะฟาบิโอมีความสงสัยส่วนเฟอร์รารี่เห็นเป็นสนุกมาดามยังไม่ทราบว่าท่านเป็นคนที่ไม่ชอบเข้าในสตรีสโมสรคอนเต้กิโดพูดด้วยน้ำเสียงที่เยาะนิดๆอยู่ในนั้นฟาบิโอหันมามองดูกิโดเฟอร์รารี่แล้วก็พูดตอบภรรยาของเขาว่าซินยอร์เฟอร์รารี่พูดถูกทีเดียวจากนั้นเขาก็ก้มตัวลงไปใกล้หล่อนและพูดกระซิบว่าฉันเก่งไม่พอจึงไม่พอใจที่จะเข้าในสโมสรของหญิงธรรมดาแต่แม่คุณเอ้ยเมื่อยิ้มของนางเทพธิดาโปรยปลายลงมาแล้วชะนี้ก็เหลือสติกำลังที่จะขัดคำสั่งได้อุ้ยฟังสิช่างพูดจังถ้าอย่างนั้นแปลความว่าจะไปเยี่ยมดิฉันถึงบ้านในวันพรุ่งนี้เทพธิดาว่าอะไรก็ต้องเชื่อกีไม่ใช่ค่ะขอโทษตั้งใจจะพูดซินยอร์เฟอร์รารี่นี่นะท่านจงเป็นผู้นำคอนเต้ไปที่บ้านด้วยนะคะเฟอร์รารี่ก้มศีรษะแทนคำรับและพูดว่าฉันมีความยินดีที่เห็นท่านบังคับคอนเต้โอลิวาได้อย่างกะอะไรทีแก่ฉันแล้วก็ท่านคอนเต้เป็นคนละคนเที่ยวได้เที่ยวค่ะในข้อนั้นมีผู้หญิงพวกเดียวเท่านั้นที่นึกอะไรก็สมปรารถนาฉันพูดถูกไหมล่ะคะคอนเต้นินนาเมื่อพูดดังนั้นแล้วก็ชายตามามองฟาบิโอแล้วเลยไปมองดูกิโดยิ่งเห็นกิโดท่าทางเขินๆหล่อนยิ่งเห็นสนุกแล้วก็ย้วนหนักขึ้นจะถูกหรือผิดนั่นฉันบอกไม่ได้มาดามด้วยไม่มีความรู้พอในเพศหญิงยังต้องการเรียนอีกมากแต่มานึกดูในคำไรที่แม่พูดต้องเป็นคำถูกในตาของแม่ชะนี้
ถ้าเป็นครูสอนศาสนาก็ไม่เลวไม่ต้องอธิบายกี่มากน้อยเป็นแต่เพียงชำเลืองดูเท่านั้นอาจทำให้พวกนอกศาสนามาเข้ารีดได้นินนาได้ใช้ตาเป็นเครื่องล่อฟาบิโออีกแล้วก็ลุกขึ้นจะกลับไปการที่ได้มาเจอในวันนี้ต้องถือเอาว่าเป็นโชคดีของฉันอย่างยิ่งเราจะเจอกันอีกในวันพรุ่งนี้ฉันถือเอามั่นวันนี้เป็นสัญญาต้องมาให้ได้นะคะพอเที่ยงแล้วไปจะมาเมื่อไหร่ก็ตามใจแต่อย่ามาให้บ่ายนะก็เป็นดีจะได้เห็นแม่ดาราน้อยบุตรสาวของดิฉันด้วยเชิงเหมือนพ่อเหมือนพ่อเรากับแกพรุ่งนี้เจอกันใหม่นะคะลาทีนินนายื่นมือมาให้จับฟาบิโอก็ยกขึ้นถึงริมฝีปากนี่เป็นธรรมเนียมฝรั่งยกเว้นแต่อังกฤษที่มักจะจูบผู้หญิงที่มีอายุหรือยศสูงกว่าตัวเสมอไปเพื่อแสดงให้เห็นว่ามีความเคารพและนับถือมากนินนายิ้มเมื่อชักมือกลับไปและมองฟาบิโอจะพูดที่ถูกต้องว่ามองดูแว่นตาของฟาบิโอก็ได้จากนั้นนินนาก็ถามฟาบิโอว่าตาเจ็บหรือคะคอนเต้มาดามเคราะห์ร้ายมากทนแสงสว่างไม่ได้พอกระทบเข่าเป็นเครื่องแปลบแต่ทำอย่างไรได้มันเป็นของคู่กับอายุตามทีตามทีท่านยังอยู่ไม่แก่เลยนี่คะนินนาพูดอย่างที่คิดตาผู้หญิงมักสังเกตมากในเรื่องนี้หล่อนอาจจะเห็นเนื้อหนังของฟาบิโอยังไม่ย่นและเลือดฝาดยังงามอยู่เป็นแน่จึงพูดดังนี้ฟาบิโอก็เลยรีบชิงพูดด้วยเสียงประหลาดใจว่าแม่ไม่แก่ผมขาวเป็นสำลีนี่ยังไม่แก่อีกเหรอคนหนุ่มๆที่แพ้ผมก็มีถมไปค่ะพอกลางๆคนก็ขาวหมดแต่อย่างท่านนี้ขาวงามดีค่ะเมื่อว่าดังนั้นแล้วก็กระทำกิริยาลาออกจากห้องกีโดกับฟาบิโอรีบเดินตามมาด้วยจนถึงรถซึ่งจอดคอยอยู่ที่ประตูรถม้าคู่นั้นที่ฟาบิโอซื้อให้เมื่อวันเกิดของหล่อนพอถึงรถกีโดขยับเข้าไปใกล้จะพยุงหล่อนขึ้นนั่งบนรถอันนี้ก็เป็นธรรมเนียมฝรั่งที่เวลาผู้หญิงจะขึ้นรถแล้วผู้ชายที่รู้จักอยู่ที่นั่นต้องช่วยพยุงตานินนาทำเป็นเชิงเล่นเชิงจริงไม่รับแขนเฟอร์รารี่กลับเอื้อมเข้ามารับแขนฟาบิโอแทนครั้นนั่งเรียบร้อยแล้วหล่อนก็ก้มศีรษะแก่กีโดและฟาบิโอรถก็เคลื่อนที่ขับกลับไปบ้านฟาบิโอมองดูรถจนหายไปลับตาแล้วก็หันมามองดูหน้าเพื่อนซึ่งยืนอยู่ข้างกันเห็นกีโดสีหน้าเหี่ยวสลดคิ้วขมวดตาละห้อยฟาบิโอก็นึกในใจว่าเจ็บสิฟาบิโอนึกในใจเจ็บที่ผู้หญิงเขาไม่อินังขังขอบเพราะกีโดยื่นแขนให้เกาะแต่นินนาก็ไม่เกาะ
แต่มาเกาะคนที่เพิ่งรู้จักใหม่หน้าน้อยใจหน้าหึงฟาบิโอนึกอยู่ในใจว่าความที่จะแก้แค้นเห็นจะไม่ยากนักจากนั้นฟาบิโอเอามือจับที่ตรงไหล่กีโดสะดุ้งตื่นขึ้นจากฝันแล้วก็เสทำยิ้มแล้วฟาบิโอก็ยื่นซองบุหรี่ให้ฝันถึงอะไรท่านเหมือนอย่างนางฮีบีเทพธิดากรีกเมื่อคอยเทพบุตรทั้งหลายหรือเหมือนนางวีนัสเมื่อโผล่ขึ้นมากลางคลื่นเหมือนใครฮะหรือไม่เหมือนใครหมดหรือเหมือนทั้งสองนางขอแนะนำท่านว่าบุรีอาจจะทำให้มีความสบายใจได้คล้ายกับได้เห็นผู้หญิงยิ้มด้วยเถียวนากีโดหยิบเอาบุหรี่ฝรั่งจุดสูบแต่ก็หาได้ตอบว่ากระไรไม่ในขณะที่ฟาบิโอก็พูดเล่นสนุกสนุกเอาแขนสอดแขนเข้าแล้วก็จุงเดินขึ้นเดินลงที่ลานหน้าบ้านยังไงดูท่านซึมไปนะฟาบิโอพูดเล่นสนุกสนุกแล้วก็เอาแขนสอดแขนเข้าแล้วก็พากีโดจูงเดินขึ้นเดินลงที่ลานหน้าบ้านหลายเที่ยวเขามักพูดกันว่าฝีปากคนเมื่อกระทบตาคมก็คมขึ้นด้วยทันทีกรณีของท่านทำไมมันตรงกันข้ามไปเล่ากลับดื้อไปหรือท่านไปคมเสียทางความคิดให้มันซึ้งลอดสวรรค์ไปเที่ยวถ้าอย่างนั้นก็ไม่น่าประหลาดใจเพราะว่าเจ้าแม่ประคุณคนนี้ช่างสวยเสียเกินมนุษย์มนากิโดหันมามองฟาบิโอทันทีฉันพูดจริงหรือเปล่าเนี่ยได้ว่าแล้วว่าใต้เมฆไม่มีเสมอสองถึงตัวท่านก็เถน่าท่านคอนเต้ท่านไม่ชอบผู้หญิงละอะไรละที่ไหนล่ะเห็นหรอกฟาบิโอพ่นควันบุหรี่ทำเชิงไก่ๆพรางบอกว่าฉันเหรออะไรจะติดใจหล่อนอย่างนั้นเหรอโอ้ยผิดไปไม่น่าจะเป็นไปได้นะแต่ขอรับเสียตรงๆว่ายังไม่เคยเห็นหญิงใดจะงามบริบูรณ์เช่นนี้เลยกิโดหยุดยืนเอาแขนออกจากแขนของฟาบิโอแล้วมองดูตาได้บอกท่านแล้วต้องจำไว้ว่าได้บอกท่านแล้วและเดี๋ยวนี้ฉันเห็นว่าเป็นข้อจำเป็นที่จะเตือนท่านอีกหน่อยเตือนฉันน่ะเหรอฟาบิโอแกล้งทำหน้าตาตื่นเป็นทีตกใจเตือนเรื่องอะไรขัดข้องต่อใครล่ะเชื่อว่าไม่เกี่ยวเขาเตสโรมานีผู้ท่านรีบร้อนชักนำให้รู้จักหล่อนคงไม่เป็นคนขี้โรคในกายตัวหรือเป็นโรคที่จะติดกันได้นะขาแข้งแขนแมนคงไม่เสียหายที่ไหนหรืออย่างไรฮะกิโดเฟอร์ลารีหัวเราะในถ้อยคำที่ซักถามเพื่อป้องกันตัวให้พ้นอันตรายฉะนั้นและหน้าตาที่ทำติดตลกดังนั้นกิโดจึงค่อยเบาใจขึ้นหน่อยๆด้วยเปล่าฉันไม่ได้หมายความอย่างนั้นหรอกฉันเห็นว่ามันเป็นหน้าที่ของฉันที่จะบอกท่านเสียก่อนฉันเชื่อว่าเจ้าหล่อนมีกิริยาเป็นเจ้าชู้อยู่นิดๆในถ้อยคำและกิริยาของเจ้าหล่อนอันหวานคม
มักจะทำให้ผู้ชายนึกผิดไปได้ต่างๆบางทีจะนึกว่าหล่อนชอบเนื้อพอใจตัวก็ถึงกับเป็นได้แล้วก็ฟาบิโอถึงกับหัวเราะก๊ากใหญ่ออกมาทันทีและเอามือตบหลังเป็นที่สรรพยอกผัวใหญ่คำเตือนสตินั่นไม่เห็นเป็นข้อจำเป็นเลยเพื่อนเอ้ยท่านนึกหรือคนรูปร่างอย่างฉันนี่จะเป็นที่พอใจของผู้หญิงสาวสวยไม่มีวันใช่ละถ้าจะเป็นบิดาหล่อนหรือบิดาท่านนั่นแหละว่าไม่ถูกไอ้เรื่องจะไปเป็นชู้รักนะยังจะมีวันอยู่ล่ะหรอกิโดมองดูฟาบิโอแล้วก็พูดเสียงอ่อนๆเป็นทีพูดแก่เขาครึ่งๆแก่ตัวเองครึ่งๆหล่อนว่าดูท่านยังไม่แก่เลยนี่ก็แน่ละสิหล่อนยอให้สนัดใจท่านซึมดีทีเดียวแต่ทำพยักพะเยิดไปด้วยอย่างนั้นเองอะไรใครจะรู้ตัวของฉันดีกว่าฉันรู้ตัวเองเป็นไม่มีเสียแล้วออกแกงำเหงือกอย่างนี้แล้วไม่รู้สำนึกตัวก็จะไปรู้เอาเมื่อไหร่เล่าพุทโธจะเปรียบกับท่านในเวลานี้ไกลกันราวกับฟ้ากับดินหรือจะว่าราหูกับจันทร์ก็ว่าได้ขอรับกิโดหน้าแดงด้วยความยินดีแล้วบอกว่าท่านต้องขออภัยด้วยถ้าฉันมันเปื่อยเรื่อยหลงไปเคาเทสนั่นเป็นประหนึ่งว่าน้องสาวของฉันก็ว่าได้โดยแท้ที่จริงที่จะให้เกิดรู้สึกเหมือนพี่น้องกันขึ้นก็เพราะฟาบิโอที่ตายมาบัดนี้ฟาบิโอก็ตายไปแล้วฉันจึงถือเอาว่าเป็นหน้าที่ของฉันที่จะเป็นผู้ปกปักรักษาหล่อนหล่อนน่ะยังเป็นเด็กและธรรมดาเด็กย่อมใจเบาและทำอะไรก็ไม่ค่อยจะตริจะตรองท่านคงจะเข้าใจในคำพูดที่ฉันพูดนะยังไงเข้าใจหรือเปล่าฟาบิโอน้อมศีรษะลงกระทำคำนับเขาเข้าใจเข้าใจดีทีเดียวถึงคำพูดของกีโดนิสัยขโมยคงไม่อยากให้มีขโมยคนอื่นอีกในบริเวณนั้นนอกจากตัวของเขาเองด้วยเกรงว่าจะมาแย่งขโมยของไปเสียหมดข้อนี้ก็จริงอยู่ตามความเห็นของขโมยแต่ฟาบิโอเป็นเจ้าของที่บริเวณนั้นเพราะฉะนั้นความเห็นต้องแตกต่างไปไม่เหมือนกันแต่อย่างไรอย่างไรก็ดีฟาบิโอมิได้ตอบประการใดแล้วก็แกล้งทำเศร้าซึมดูประหนึ่งว่าไม่นึกสนุกในเชิงคุยเวลานั้นเมื่อกีโดเห็นดังนั้นก็ตั้งต้นจะเปลี่ยนเรื่องและกระทำกิริยารื่นเริงสนุกสนานขึ้นดังแต่ก่อนพอเวลาเย็นลงทั้งคู่ก็นัดเวลาที่จะไปเยี่ยมนินนาที่บ้านฟาบิโอก็ลากีโดเพื่อจะกลับโฮเทลสิ่งแรกที่กระทบตาพอเข้ามาในห้องที่โฮเทลสิ่งนั้นก็คือกระเช้าผลไม้ที่ประดับประดาด้วยดอกไม้สดและแพรริบบิ้นตั้งอยู่บนโต๊ะกลางห้องฟาบิโอนึกสงสัยจึงเรียกคนใช้มาถามว่ากระเช้านี้มาจากไหนก็จบไปแล้วนะครับสำหรับความพยาบาทตอนที่11ครับโอ้โหคืบหน้าขึ้นไปเรื่อยๆแล้วนะครับสำหรับแผนการแก้แค้นของฟาบิโอจริงๆเราก็ยังคือพอจะเดาออกแล้วครับว่าจะ
แก้แค้นในรูปแบบไหนแต่ก็ยังไม่รู้ว่าเขาจะทำด้วยวิธีอะไรมากกว่าแต่ว่าสิ่งที่ฟาบิโอไม่ได้คิดแล้วก็คิดไม่ถึงคือได้เกินคาดคิดนั่นก็คือท่าทีของนินนาค่ะใช้คำว่าอ่อยๆนิดนึงก็ว่าได้ใช่ใช่ใช่เพราะว่าอย่างท่าทีของกิโดเนี่ยฟาบิโอเอาอยู่อะไม่ห่วงแน่นอนว่ากิโดเชื่อฟังแล้วก็มั่นใจว่าฟาบิโอเป็นคอนเต้ใช่ไม่นึกสงสัยอะไรนะคะก็คือเอาอยู่แต่นินนานี่สิคุณจิตรินไม่ได้คิดเลยว่าจะเห็นเมียตัวเองมีลักษณะท่าทีกับผู้ชายคนอื่นแบบนี้ใช่ไหมทั้งที่อันเนี้ยเห็นอยู่แล้วก่อนหน้านั้นว่ามาเป็นกิ๊กกับกีโดกลายเป็นว่าตอนนี้ดูนินนานี่เจอใครรวยก็อ่อยหมดแล้วครับตอนนี้ตายละนี่ถ้าเกิดว่าเราเป็นฟาบิโอเนาะเราก็คงรู้สึกว่าเฮ้ยเป็นแบบนี้จริงๆเหรอเนี่ย ฉันก็อยู่กับเธอมาตั้งหลายปีมีลูกมีเต้าด้วยกันไม่เคยรู้ในแง่มุมนี้ของหล่อนเลยแต่กิโดรู้นะพอเมื่อกี้กิโดก็พูดใช่ไหมว่าต้องระวังนะเพราะว่าเนี่ยเคาเตสเนี่ยออกจากเจ้าชู้นิดๆเนี่ยก็รอติดตามฟังนะคะในตอนที่12ค่ะความพยาบาทมารีคอเรลลี่และแม่วันนะคะภาคไทยค่ะเอาละค่ะคุณผู้ฟังคะถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังฟังเรื่องความพยาบาทแล้วเป็นยังไงบ้างนะคะสนุกสะใจได้แง่คิดอะไรชอบไม่ชอบตรงไหนหรือว่ามีอะไรที่จะฝากคำแนะนำมาถึงเรานะคะซึ่งเป็น2คนที่ช่วยอ่านให้คุณได้ฟังนะคะก็ติดต่อได้ค่ะครับผมติดต่อมาได้ผ่าน2ช่องทางนี้เลยนะครับคือแฟนเพจ Facebook ไทย PBS Podcast แล้วก็แฟนเพจของพี่มีนะครับรัศมีมณีนินครับผมสำหรับวันนี้เราสองคนก็ขอลากลับจากอิตาลีก่อนกันละกันนะคะค่ะแล้วเดี๋ยวตอนต่อไปเราค่อยกลับไปที่อิตาลีกันอีกครั้งค่ะวันนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลือง